ับมาชมกันต่อครับเทเบิลเทนนิสในการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2022ในประเภทหญิงคู่คลาส WD22 ระหว่างฮ่องกงเจอกับญี่ปุ่นครับเกมตัดสินเกมที่5คู่นี้สูสีครับดิวส์กันเกือบทุกเกมผลัดกันนำผลัดกันตามการแรกในเกมสุดท้ายเป็นของญี่ปุ่นครับหวงคุ้มจริงเป็นฝ่ายส่งดูเลยเขาสปินถึงเน็ตครับลูกนี้มีน้ำหนักเปลี่ยนเป็นโฟก็ว่าจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายส่งจริงๆโฟร์แฮนด์ท็อปทีมชาติจีนนะครับส่วนไทยกับญี่ปุ่นจะชิงกันอีกสนามนะครับชิงเหรียญทองแดงกันก็มีแค่จีนกับไทยนะครับที่ได้เหรียญทองครับในการแข่งขันวีลแชร์ฟันดาบครับในส่วนของทีมชาติไทยก็รอลุ้นเหรียญทองแดงครับซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายครับของการแข่งกีฬาฟันดาบในเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ครับจากประเภททีมเอเป้ทีมชายนะครับก่อนหน้านี้ก็คว้าไปแล้ว2เหรียญทองครับสำหรับทีมฟันดาบทีมชาติไทยเป็นทีมเซเบอร์ชายนะครับที่ได้เหรียญทองไปชนะฮ่องกงและเอเป้บุคคลหญิงจากพี่แววครับสาธินีชนะเอเป้ก็จะแทนได้ทั้งตัวนะครับYeah!
ท่านที่3นะครับคุณพีรพัฒน์เทียนสิรินะครับ